ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Top Bit Insight มาพบกับคุณผู้ชมในวันพฤหัสบดีที่25สิงหาคม2565ผมวรเทพสุวัฒนาพิมพ์ครับและดิฉันรุ่งนภาสุหงษาค่ะครับสวัสดีครับน้องเล็กครับสวัสดีค่ะพี่ต้นสวัสดีครับมาวันนี้หุ้นไทยเขียวสดใสตั้งแต่เช้านะดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อยอย่างน้อยคนก็คาดกันว่าประมาณสัก1เดือนไม่ควรจะเกินนั้นตลาดหุ้นเมื่อวานจริงๆถ้าเราดูตอนบ่ายช่วงบ่ายนะครับพอเปิดตลาดทิ้งดิ่งเลยดิ่งแล้วก็รีบเอาคำสั่งแล้วก็ขึ้นนะไม่ได้ลบนะฮะพอมาวันนี้เนี่ยน้องเล็กตอนนี้ตลาดหุ้นอยู่ที่บวกเท่าไหร่คะ 1,643.74นะบวกถึง 12.19 จุดตอนแรกคิดว่าจะไม่ผ่านแนวต้าน 1,640 ด้วยซ้ำแต่วันนี้ไม่มีแดนลบเลยนะฮะบวกขึ้นมาเปิดตลาดนี่โดดเลยนะฮะบวกน้อยสุดของวันนี้คือ 1,636.91 หรือบวก 5.36 ค่ะบวกสูงสุดของวันนี้คือ 1,646.55 หรือบวกไป15จุดค่ะกลายเป็นว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ตลาดชอบสังเกตไหมครับว่านักลงทุนไม่ชอบความคลุมเครือค่ะนักลงทุนชอบโชะชัดเจนมาเลยจะเอาด้านบวกหรือด้านลบเอาให้ชัดๆหยุดเพื่อไปรอสารรับนูนจะได้ทุกคนไม่มีม็อบมาป่วนไม่มีแก๊งทะลุวังทะลุแก๊สไม่มีใครสามารถที่จะมาปั่นป่วนวุ่นวายให้เกิดสถานการณ์ไม่ดีได้ทั้งหมดไปรอที่สารรับนูนถ้าท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปต่อก็ต่อไม่มีปัญหาเศรษฐกิจนโยบายการประชุมเอเปกก็เดินหน้าต่อถ้าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปต่อก็สรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่โจทย์จบตลาดเขียวจริงเท็จอย่างไรไปอยู่กับแขกรับเชิญของเราครับค่ะคุณวิริยาลาภพรมรัตนารองกรรมการผู้อำนวยการบล. IV Global นะคะสวัสดีค่ะคุณวิริยาคะสวัสดีครับคุณวิริยาครับสวัสดีค่ะคุณวิริยาครับวันนี้เห็นตลาดแบบนี้แทบจะขึ้นไปทดสอบ 1,650 ด้วยซ้ำอย่างที่เราสองคนบอกไหมครับว่าตลาดชอบความชัดเจนไม่ชอบความคลุมเครือจริงไหมครับคุณวิทยาครับก็ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าตัวของประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยนะคะในกรณีกรอบบ่ายเมื่อวานนี้เองแล้วก็ทำให้ค่าเงินบาทเมื่อวานกรอบบ่ายอ่อนค่าลงไปที่ประมาณสัก 36.2 นะคะแต่ว่าในช่วงวันนี้ค่าเงินบาทก็แข็งค่ามาอยู่ที่ประมาณ35ปลายๆนะคะแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่ตลาดเองเนี่ยได้อานิสงส์เรื่องของ Thailand Focus ที่มันมีงานอยู่นะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าทางด้านพททคาดการณ์ว่าปีนี้นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะเข้าไทยประมาณ10ล้านคนแล้วก็จะเป็น20ล้านคนในปีหน้าค่ะก็ทำให้ตลาดหุ้นเองยังตอบรับประเด็นนี้ทางด้านบวกก็เลยทำให้ตัวของตลาดเองมีน้ำหนักไปในทิศทางบวกแล้วก็อีกอย่างนึงวันนี้หุ้นที่ปรับตัวไปทางด้านบวกได้เด่นเนี่ยมันมาจากหุ้นในกลุ่มของกลุ่มหลักๆ นะคะแล้วก็การซื้อของนักลงทุนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของธนาคารพาณิชย์กลุ่มของค้าปลีกที่เริ่มดีขึ้นแล้วก็กลุ่มของไฟแนนซ์ด้วยทีนี้อยากจะโฟกัสไปที่กลุ่มค้าปลีกกับไฟแนนซ์นะคะหรือการเงินเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อ่อนแรงกว่าเซ็ตค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมี iPhone 14ออกมาขายอะค่ะในรอบเดือนกันยายนเนี้ยก็เลยทำให้สองกลุ่มนี้มีการตอบรับทางด้านบวกในรอบวันนี้ด้วยค่ะครับนั่นแปลว่าสัญญาณต่างๆของประเทศไทยเองเนี่ยเหมือนจะเดินหน้าในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณวิริยาครับคือถ้าถามว่าดีขึ้นหรือเปล่าก็อยู่ภายใต้ที่ยังไม่มีปัจจัยที่บังกดดันแบบหนักๆอะค่ะเพราะว่าปัจจัยโดยรวมอย่างเช่นการเมืองเองก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ตลาดเองจะนำมาคือประดาษปัจจัยการเมืองเขาพิจารณาอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางด้านการยุบสภาจะมีหรือเปล่านะคะซึ่งณปัจจุบันตลาดไม่ได้มีความกังวลประเด็นนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของงบประมาณนะคะซึ่งก็ถือว่าจบไปแล้วในช่วงวันที่23สิงหาดังนั้นเลย2เรื่องนี้พอไม่มีความกังวลนโยบายต่างๆมันถูกดําเนินต่อนะคะก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นแต่ว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอ่ะหมายความว่าถ้าเกิดต้องมีการเลือกตั้งในกรอบปีหน้านะคะตรงจุดนั้นก็เริ่มมีกรอบของการเก็งกำไรระยะสั้นสลับขึ้นมาบ้างค่ะแต่ถามว่าตลาดเองหมายความว่าจะมีการตอบรับทางด้านบวกมันก็ตอบรับมาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6นะคะที่มีการรีบาวกลับขึ้นมา
แล้วเราได้สองเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของผลประกอบการไตรมาสสองที่ดีกว่าคาดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดในรอบเดือนกรกฎาคมทีนี้นะในช่วงของผลประกอบการในกรอบของครึ่งปีหลังหรือว่าในไตรมาสที่3เนี่ยในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยได้รับปัจจัยบวกจากทางด้านของการเปิดเมืองซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องทททคาดการนะคะในงาน Thailand Focus เนี่ยมันก็เลยเป็นแรงสนับสนุนว่าความคาดหมายว่าผลประกอบการจะโตขึ้นในครึ่งปีหลังมันก็เลยทำให้สัญญาณมันไปทางด้านบวกนะคะแล้วก็มี Foreign Fund Flow ที่เข้ามาซื้อค่อนข้างเด่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซื้อไป 24,000 แล้วก็เดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยซื้อมาทั้งหมดประมาณ 50,000 ล้านแล้วดังนั้นในลักษณะของForeign Fund Flowก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นมาชนที่ 1,650 เกือบๆแล้วเนี่ยนะคะครับคุณวิทยาครับที่บอกว่ามีการเก็งกำไรระยะสั้นในหุ้นการเมืองเนี่ยพอจะบอกได้ไหมครับเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงได้ไหมฮะก็คุณอย่างเช่นนะคะเมื่อวานนี้พอมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเขาเรียกว่ามีการให้หยุดปฏิบัติงานแล้วก็ต้องดูการพิจารณาภายใต้กรอบอีกทีนึงเนี่ยหุ้นอย่างยกตัวอย่าง TKS นะคะก็เกี่ยวข้องกับทางด้านของการปฏิบัติเลือกตั้งอย่างเงี้ยก็เริ่มเกิดการเก็งกำไรทีนี้ภายใต้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งในกรอบปีหน้าตลาดเองก็อาจจะมองไปว่าหุ้นอะไรที่เคยได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งถ้าจะต้องมีในโอกาสต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพวกหุ้นในกลุ่มของค้าปลีกกลุ่มของฟู้ดแอนด์เบเวอร์เรจพวกนี้ก็จะมีน้ำหนักไปทางด้านบวกอะค่ะครับจากนั้นขออนุญาตถามอีกเรื่องหนึ่งเถอะครับคุณวิทยาเห็นว่าวันนี้เนี่ยราคาหุ้นของบริษัทโทรคมนาคม2แห่งที่มีข่าวว่าจะควบกันก็คือ Dtac กับ True เนี่ยปรากฏว่าปรับตัวลงหลังจากที่กสทช.จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความอำนาจการพิจารณาดีลควบรวมทั้ง2บริษัทนี้เนี่ยประเด็นเนี้ยจะกดราคาหรือว่าจะมีผลอย่างไรกับทั้ง2บริษัทนี้ไหมครับก็คือตอนนี้ตลาดถูกคาดการให้น้ำหนักไปนะคะว่าการควบรวมเนี่ยคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นได้แต่อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในกรอบของ3ปีข้างหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการควบรวมอะค่ะอาจจะมีประเด็นที่จะต้องเพิ่มเติมนิดนึงซึ่งภายใต้ตรงจุดนี้ก็เลยทำให้ระดับราคาของหุ้นเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ทางด้านบวกสักเท่าไหร่แต่ว่านักวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็ยังคงให้มุมมองเป็นไปในเชิงที่ว่ายังคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดการควบรวมได้นะคะทีนี้ในเชิงของการเทรดดิ้งแล้วเนี่ยทั้ง2บริษัทไม่ว่าเป็น True กับ Dtac ในช่วงของความคลุมเครือที่เกิดขึ้นว่าไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่และมีการดีเลย์ออกไปเนี่ยก็เลยทำให้ระดับราคาหุ้นยังไม่ได้แกว่งตัวที่ไปทางด้านบวกมากนักนะคะทีนี้ในโซนของการที่จะเป็นการเทรดดิ้งเนี่ยเผอิญว่าตัวเองจะใช้กรอบของการดูอะค่ะอย่างเช่นตัว True กับ Dtac เองเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม True หลุดกรอบ 4.40 หรือตัว Dtac หลุดกรอบ 44 บาทอันนั้นน่ะซึ่งเช้านี้ก็หลุดกรอบแล้วนะ43.50 คือถ้า Dtac หลุดกรอบ 44 แล้วก็ True หลุดกรอบไอ้ตัวของ 4.40 อันเนี้ยอาจจะมีความหมายเป็นไปในเชิงที่อาจจะสร้างความกังวลเพิ่มเติมนะคะคแต่ว่าณตอนนี้ดูตัว True เองไม่ได้หลุดแต่ว่าตัว Dtac ย่อลงมานิดหน่อยเดี๋ยวต้องดูจุดปิดอีกครั้งนึงอะค่ะขออนุญาตอีกคำถามเดียวเถอะครับสำหรับ True กับ Dtac เนี่ยเอาล่ะตลาดหรือนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าอาจจะเกิดการควบรวมกันได้แต่คงต้องเพิ่มเงื่อนไขสมมุตินะครับเกิดจู่ๆควบรวมกันไม่ได้ขึ้นมาเนี่ย True Dtac เองอาจจะตกสถานะลำบากแล้วคู่แข่งอาจจะพังอาจแบบชนิดที่เรียกว่าไร้คู่แข่งขันเลยไหมคุณวิยาก็ไม่น่าจะอย่างขนาดนั้นนะคะเพราะว่าแอดวานเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์นี้กลับตกมากกว่าทรูกับดีแท็กอีกคือแอดวานเนี่ยหลุดกรอบ195ลงอะค่ะมาอยู่ที่192.50 คือคู่แข่งของทรูกับดีแท็กก็คือตัวแอดวานซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นอันดับหนึ่งอยู่ณปัจจุบันนะคะดังนั้นตอนนี้ภาพนั้นก็น่าจะไม่ได้เป็นสะท้อนที่ดีแท็กขอโทษไม่ได้สะท้อนที่แอดวานเท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามเนี่ยคือถ้าดูโดยตัวของข้อมูลของทางด้านนักวิเคราะห์พื้นฐานเขามองว่าตัว True กับ Dtac ก็ยังมีข้อเรียกร้องได้อะค่ะเพราะว่ามันจะไปจำกัดสิทธิ์เขาทั้งหมดก็ไม่ได้นะคะค่ะก็แต่ว่าในแนวโน้มแล้วเนี่ยก็คงต้องไปติดตามดูกันอีกทีนึงว่ามันมีเงื่อนไขหรืออะไรเป็นพิเศษที่เขาจะต้องคุยกันหรือเปล่านะคะได้ครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีค่ะควบรวมแบบมีเงื่อนไขนะมีความเป็นไปได้ที่จะต้องมีเงื่อนไขมากำกับดูแลคือมันเริ่มที่จะมีเสียงหนาหูขึ้นนะครับอันนี้เท่าที่ได้ยินว่าเอาล่ะถ้า2บริษัทนี้ควบรวมกันได้ไอ้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเขาจะไปผูกขาดอ่ะแต่จริงๆมุมมองข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่าถ้า2บริษัทนี้ควบรวมกันได้มันจะต่อต้านการผูกขาดด้วยซ้ำ
เพราะถ้าเขาควบรวมกันไม่ได้ขอโทษนะเสียงที่ว่าสถานะของแต่ละบริษัทเนี่ยมันจะสู้คู่แข่งที่พังงาดอยู่ไม่ได้แล้วจะกลายเป็นว่าเกิดเขาสู้ไม่ได้จริงๆแล้วเขาล้มไปเลยอ่ะเออทำธุรกิจต่อลำบากเหลือเกินไออีกฝ่ายจะกลายเป็นผู้ผูกขาดเลยเออแต่ถ้าเขาควบรวมกันได้มันยังคงเหลือเลี้ยวแรงเอาไว้ต่อสู้บ้างเอาไว้ต่อสู้กับอีกเจ้านึงที่เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับธุรกิจอะไรก็ตามที่มีการแข่งขันกันจะย่อมมีเขาเรียกว่าผลประโยชน์ก็จะตกกับประชาชนโดยเพราะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประชาชนแต่ถ้าเมื่อไหร่มันไม่มีการแข่งขันกันไอ้นั่นสิครับจะขึ้นจะลงสบายใจเฉยงั้นเขามองงี้พี่ต้นในเมื่อ True กับ Dtac ยังอยู่ก็แปลว่ามีผู้เล่นในตลาด3เจ้าใหญ่แต่ทีนี้ประเด็นมันคือเลี้ยวแรงถ้าเกิดมันเป็น3เจ้าอะเลี้ยวแรงของอีก2เจ้าจะสู้อีกเจ้านึงไหวมั้ยสายป่านไม่ยาวคือขากับแขนเล็กกว่าเตะเข้าไปเขาก็ไม่เท่าไหร่แต่พอไปรวมกันแล้วขากับแขนมันใหญ่ขึ้นพอต่อยแล้วเออมันเริ่มหงายต่อให้เหลือจำนวนแข่งขันผู้แข่งขันน้อยแต่พละกำลังมีพอจะสู้กันได้คือมันก็มองได้สองมุมมุมนึงก็อย่างนี้คือพอควบรวมกันแล้วมันสู้กันได้อีกมุมเขาบอกเฮ้ยควบรวมกันมันเหลือแค่สองคนเดี๋ยวมันก็สู้เอียกันอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะแต่ที่แน่ๆถ้าไม่ได้มันอาจจะเกิดการผูกขาดได้เอออันนี้เขามองกันอย่างนี้นะ